น้ำที่ใช้ครับควรจะเป็นน้ำสะอาดเพราะว่าการเล่นน้ำสงกรานต์เราก็ลาดไปโดยไม่ได้อาจจะไม่ได้ระมัดระวังในบางครั้งอาจจะเข้าตาเข้าจมูกได้ถ้าเป็นน้ำที่ไม่สะอาดก็อาจจะมีการระคายเคืองได้มีการติดเชื้อได้ครับเพราะเราไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เราผสมลงไปมันมีความสะอาดมากน้อยขนาดไหนอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าในกรณีที่ใช้ปืนฉีดน้ำก็อาจจะไม่ใช้ปืนฉีดน้ำที่มีแรงดันสูงจนเกินไปครับเพราะว่าปืนฉีดน้ำที่แรงดันสูงฉีดเข้าอวัยวะต่างๆฉีดเข้าหน้าเข้าตาอาจจะทำให้มีการบาดเจ็บต่ออวัยวะต่างๆได้ครับเข้าตาไปก็อาการหลากหลายเลยครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้รุนแรงก็อาจจะมีการระคายเคืองได้มีการเคืองๆตาคันตาเจ็บตาได้มีอาการตาแดงได้ครับถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้ออันตรายสุดอาจจะทำให้ตาบอดได้ครับหลักๆถ้าเกิดว่าเล่นน้ำแล้วมีอาการตาแดงเคืองตาจริงๆก็ควรจะรีบมาหาหมอจะได้ประเมินว่าการบาดเจ็บมันมากน้อยขนาดไหนครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะเลยมีการมองเห็นที่น้อยลงครับหรือว่าตาแดงมากมีหนองมีอะไรออกมาก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลเลย